เดี๋ยวให้น้องออมกับน้องไม้นะคะถามความรู้สึกก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ได้ยินว่ากระแสตอบรับเนี่ยดังถล่มทลายแฟนคลับเพียบดูสิแฟนคลับมาตามกันถึงที่นะคะเดี๋ยวให้น้องออมกับน้องไม้พูดนิดนึงเกี่ยวกับกระแสว่าเป็นยังไงบ้างเอ้ยยังพูดได้แล้วดิก็สำหรับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณก่อนอื่นเลยขอบคุณทีมฟูลเฮาส์เนาะทุกคนก็พยายามเป็นมากที่จะทำผลงานที่ดีออกมาได้ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้เสียงตอบรับที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยและต่างประเทศนะครับผมค่ะก็ขอบคุณทั้งทางทีมผู้ผลิตนะคะทางทีมของเกาหลีด้วยทางที่ตุ๊กตานะคะที่ช่วยสนับสนุนครูเฮาไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายไปเยอะมากที่หลายๆคนให้การตอบรับที่ดีมากขนาดนี้ทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองแล้วก็มีข่าวดีให้ได้ฟังเรื่อยๆเช่นอย่างมีหลายๆประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วถึง9ประเทศอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นผลกำไรจากสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำงานเพราะว่าอย่างออมเองแล้วออมอยู่ในโปรดักชันรู้ว่าทีมทุกคนตั้งใจกับมันแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามาถึงวันนี้ก็หายเหนื่อยค่ะเมื่อคืนพี่ดูย้อนหลังด้วยชอบมากติดกว่าจะนอนตีสามค่ะเมื่อคืน นั่งดูซีรีส์อยู่ตอนนี้ก็มีแฟนคลับติดตามกันมากขนาดนี้นะคะได้ข่าวว่าจะมี Meet and Greet ด้วยที่เกาหลีนะคะเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กตาดีกว่าเป็นคนเล่าถึงทริปนี้ด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้เหมือนฟูเฮาออกมาแล้วเป็นผลดีนะคะคือจะว่าแฟนไทยแฟนคลับไทยอยากไปดูที่สถานที่ไทยและครฟูเฮาค่ะก็จะเป็นคนจีนด้วยเหมือนว่าแฟนคลับโทรมาเยอะมากเลยถึงจะเราไปแล้วทำอาหารเกาหลีที่นู่นด้วยค่ะเดี๋ยวทำด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันก็เป็นสนุกกันแล้วก็มันอิสครูสุดจริงๆนะคะค่ะก็อยู่กับไม้ออม3คืน4วันอยู่ที่เกาหลีที่สถานที่สวยๆที่ทุกคนดูละครที่นู่นนะคะไปตามรอยชั้นพิเศษของไม้กับออมดูแล้วขนาดที่ฉันเป็นคนเกาหลีติดแล้วดูแล้วติดจริงๆสนุกกว่าของจริงก็เลยสองคนมาเล่นเก่งด้วยนะคะก็เลยตอนนี้ผู้กำกับคุณพิอนะคะเขาร้อยอยู่ที่เกาหลีเขาบอกว่าน้องรอไม้กับน้องไม้กับออมด้วยนะคะก็เลยอยากให้แฟนๆทุกคนก็จะเป็นมีโอกาสดีให้ไปกับน้องไม้ด้วยกับน้องออมด้วยนะคะก็อย่าลืมกันนะว่าเดี๋ยวจะมี Meet and Greet เนาะและอย่างนี้เนี่ยน้องออมน้องไม้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างกับ Meet and Greet ครั้งนี้คะแพ็คกระเป๋าหรือยังยังค่ะก็จริงๆก็เต็มที่อ่ะค่ะคือครั้งนี้ออมกับไม้ก็อยากกลับไปเกาหลีอีกครั้งแล้วก็อยากไปเห็นที่ตอนนั้นที่เราทำงานกันแล้วเราก็อาจจะยังไม่ได้เที่ยวเต็มที่เพราะเราก็ทำงานอย่างเดียวครั้งนี้ก็อยากไปเที่ยวกับแฟนๆด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยหลายๆคนที่ไปก็ชอบซีรีส์ของเราแล้วก็น่าจะมีความทรงจำหลายๆอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะน้องไม้จัดกระเป๋าแล้วใช่ไหมจัดเตรียมรอไว้ก่อนเตรียมรอไว้ก่อนเตรียมซื้อเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเกาหลีตอนช่วงที่เราไปนี่มันหน้าอะไรนะครับอากาศดีฤดูใบไม้ผลิยังเย็นๆชิลๆอยู่ไม่แต่ไม่ซื้อเสื้อผ้าไปซื้อเสื้อผ้าที่นู่นแล้วกระเป๋าอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีถูกต้องทำงานได้ด้วยหรอได้เลยล่ะไม่เคยซื้อของก็จะอยากใช่นะคะไม่เคยซื้ออะไรเลยไม่แค่ซื้ออะไรเป็นปะเนี่ยไม่กินอย่างเดียวคือมีหน้าที่เดินแล้วก็ถือของไม่เป็นชอบอ่านเกาหลีจริงๆใช่ครับผมจะบอกว่าตอนออมไปเนี่ยออมช้อปปิ้งแล้วก็ไม่เป็นคนถือของค่ะแหมผู้หญิงเครื่องสำอางใช่ปะเสื้อผ้าเครื่องสำอางคนนี้เขาจะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวใช่ใช่ถ้าแบบไม่ชอบอะไรบ้างขนาดเกาหลีก็จริงๆส่วนใหญ่ก็กินอยู่ภูกรีทุกวันภูกรีทุกวันนะค่ะก็หมดแล้วน้อยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอีก2เดือนก็คงจะได้มีแอนกีดการแบบ Exclusive นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าเห็นแฟนคลับนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนมากันเยอะขนาดนี้อยากจะฝากผลงานอะไรบ้างแล้วก็พูดเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ด้วยให้ฝากละครละกันค่ะก็ฝากเรื่องฟูลเฮาส์เนี่ยนะคะวันนี้เป็นตอนที่19ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นตอนจบแล้วตอนที่20เดี๋ยวพี่จะกลับไปดูคือหนูก็ตื่นเต้นไงหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไงเพราะว่าหนูทำงานมาหนูก็ยังไม่รู้ว่านี่หลังจากที่เขาตัดต่อแล้วว่าเป็นยังไงแล้วไอ้เราก็ลุ้นเองอะไรเงี้ยก็อยากฝากพี่ๆทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะให้ช่วยโปรโมทให้ช่วยสนับสนุนซีรีส์ของเราด้วยค่ะน้องไม้ล่ะคะ
นอกจากละครเรื่องนี้เอาให้ฝากถึงละครก่อนครับผมก็ฝาก Full House ด้วยนะครับก็ทุกคนเต็มที่กับงานมากนะครับแล้วก็ใกล้ถึงตอนจบแล้วก็ใจหายอยู่เหมือนกันว่าเวลาผ่านไปแล้วขนาดนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่าอยู่กับมันมานานแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ค่อนข้างสนิทกันแล้วไมค์กับออมก็ได้เจอกันบ่อยมากคือเรียกได้ว่าแทบทุกวันเลยก็สนิทกันนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยและต่างประเทศครับผมหลังจากนี้พวกเราก็น่าจะยังมีผลงานด้วยกันอีกครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับได้ค่ะยังไงก็ติดตามผลงานนะคะน้องๆทั้งสองคนได้เดี๋ยวก็จะมีมาให้ดูกันเรื่อยๆรอลุ้นกันว่าเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแน่นอนกระแสตอบรับดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีละครติดต่อไปแน่นอนนะคะเอาละค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3คนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่เสียสละเวลานะคะมากับกิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับอาหารเกาหลีนะคะรวมไปถึงนะคะวัฒนธรรมทางเกาหลีนะคะก็อีกหน่อยเราจะเข้า AEC แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีก้าวหน้าไปพร้อมๆกันละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวทั้งหมด4คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะอันยอง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 